ครับผมสวัสดีหมอรถทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช a n e l ดีๆอีกครั้งนะครับเบร์ดอตอชอปนะครับวันนี้นอกได้มีโอกาสนะครับมาสาธิตในตัวโตโยต้านะครับเครื่อง2 TR นะครับเบนซินนะครับโอเคนะครับก่อนเข้านะครับโตโยตานะครับเราต้องสังเกตตรงนี้นะครับ16พินของเราต้องวงเล็บต้องเป็นยุโรปแอนด์ออเทอร์นะครับถ้าใครเป็นเจแปนหรืออื่นๆนะครับให้มาเซตตรงนี้นะแล้วก็เลือกนะครับเป็นยุโรปแอนด์ออเทอร์นะครับ เรก็เลือก16พินนะครับผมตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเข้าไม่ได้นะครับในรถบ้านเรานะครับเคนะครับซึ่งใน2 TR ทนะครับนะก็จะการเข้านี่จะยากกว่าจะยากกว่าพวก 1kd 2kd นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะยากตรงไหนนะครับบางคนอาจจะเข้าไม่ได้เลยนะครับโอเคนะครับทีเนี้ยมันจะให้เราใส่เลข เชสซีเราก็ไม่ต้องใส่นะครับเวก็เลิกไปเลยตกลงไปตัวย t ต้านะครับแล้วก็ไป Fortuner อร์ให้ลักตรงนี้นะครับกัเคข้างล่างนะครับผมตัวนี้เป็นโมเดล TGN นะครับถ้าเป็น KUN นั่นจะเป็นพวก1 KD 2 KD นะครับเราเลือกไปที่ TGN นะครับไปเลือก SUV ครับตัวนี้ไม่มี VSC นะครับเราก็เลือก without นะครับ แล้วก็ปีก็น่าจะต่ำกว่า2,9งพก้ครับกดตกลงครับตกลงครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับไปที่ system selection นะครับเ,รเลือกระบบเ,เลือกระบบส่งกำลังครับ powertrain ระบบเกียร์ก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับ engine เน ECT นะครับตกลงไปครับ โอเคเราเข้ามาในตรงนี้แล้ว,ลวก็รีดฟอร์โค้ดนะครับโอเคครับเราเข้ามาในการรีดฟอร์โค้ดนะครับนะก็แปลภาษาตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็มีภาษาไทยรองรับกดที่นึงกดเสร็จนะครับโอเคจะเด้งมาที่หน้า Google นะครับก็จะบอกนะครับว่าเป็นในส่วนของคอยนะครับนะ ผมชอบเว็บนี้นะครับออโต c โคดนะครับส่วนใครจะดูภาพก็กดที่รูปภาพเลยนะครับตรงออโต c โคดนะครับเขาจะสาเหตุที่เกิดโคดต,ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับาการฟ0อตี้ของคอยนะครับสายไฟแล้วก็ ECM นะครับโอเคนะครับ เราก็มีระบบแปะไทยในส่วนตรงนี้นะครับสองสองระบบนะครับกดแบกตรงนี้นะครับออกมาแบกนะครับโอเคครับในส่วนตรงนี้ก็มี Read Data Stream อกันอ่านข้าสดนะครับการสั่งกระตุ้นนะครับ e x t u i t i o n test นะครับส,สั่งกระตุน้น v v ti นะครับสามารถสั่งเพิ่มการฉีด ของัวฉีดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตัดสูบนะครับซเซนเดอร์คัดตรงนี้ได้เลยนะครับตัดัมสูบัวฉีดนะครับ special เเฟังชัน o n 롱งลกชิดซีนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะก็ จบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเรากลับมาพบกับชาแนลดีๆอีกครั้งนะครับเบสอ Autoshop อปของผมครับ